ชื่อลุงมาดามแป้งขอบคุณลุงเน่บอกแผนเด็ดก่อนไทยซดลอช่อง5ถ้วยเต็มๆมาโน่ชื่นชมฮอนดะพากัมพูชาบินสูงไทยได้วิลเลียมโจนาธานพร้อมกลับมาเกมหน้าทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.thเก็บ3แต้มแรกคลายความกดดันได้สำเร็จแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุด4เกมครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปดูว่ามีประเด็นไหนน่าสนใจบ้างนะครับหลังจากเกมนัดเมื่อคืนนี้แล้วก็มีอะไรที่ทีมชาติต้องเตรียมตัวกันบ้างเริ่มกันที่เรื่องแรกเนี่ยต้องชื่นชมน้องๆทุกคนนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้จะโดนแฟนบอลเจ้าภาพเข้ามาเต็มสนามเลยมีทั้งฝั่งเชียร์ฝั่งรอแช่งแต่น้องๆก็สู้กันเต็มที่ไม่เสียสมาธินะครับจนสามารถเอาชนะสิงคโปร์มาได้ 5-0 พาไทยขึ้นที่1ชั่วคราวสำเร็จนะครับด้วยการตุนลูกได้เสียที่มากกว่ากัมพูชา1ลูกแต่ตอนนี้เราแข่งมากกว่า1นัดในเกมเมื่อคืนเนี่ยแน่นอนว่าไลน์อัพออกมาก็สร้างเซอร์ไพรส์ได้ไม่น้อยนะครับเพราะว่าเอกนิษฐ์ที่คาดว่าอาจจะไม่พร้อมก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและอีกคนที่พลิกโผเลยคืออิราฟานดอลเลาะครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายหลังจบเกมมาดามแป้งได้ออกมาบอกถึงเรื่องนี้นะครับว่าก่อนเกมได้คุยกับลุงเน่ทางลุงเน่บอกว่าแป้งปังเนี่ยมันเล่นแบ็กซ้ายมาก่อนที่จะเล่นกองกลางนะประมาณนี้น้ำเสียงคงน่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งการแนะนำของลุงเน่ที่ว่ามาเนี่ยก็น่าจะช่วยมาโน่ได้ไม่มากก็น้อยครับเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นกันเนี่ยหลังจากที่มาโน่ลองใช้ปังเล่นแบ็คซ้ายเนี่ยคือปังก็เล่นเกมรับได้ดีกว่าแม็กในเกมนี้จริงๆนะครับสำหรับเอราฟานดอลเลาะซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าปังเองเนี่ยก็ได้สกิลเกมรับมาจากการเล่นกองกลางตัวรับมาเยอะแต่สกิลเกมรุกก็อาจจะได้ไม่ดีเท่ากับจตุรพัฒน์ลูกครอสหลายครั้งของปังอาจจะยังขาดเกินๆอยู่บ้างมองในแง่ดีอย่างน้อยมาโน่ก็มีตัวเลือกนะครับในการเล่นโรเตชันนักเตะได้มากขึ้นนัดไหนเน้นรับใช้ปังนัดไหนเน้นรุกใช้แม็กนะครับนอกจากนี้มาดามแป้งยังได้พูดถึงอีก2นัดที่เหลือด้วยนะครับที่จะเจอกัมพูชาแล้วก็ลาวว่าเราไม่สามารถประมาทใครได้เลยเพราะกัมพูชาก็เก่งเล่นเร็วมากส่วนลาวเองก็เก่งมากขึ้นครับตอนนี้สถานการณ์คล้ายๆกับงูกินหางเราต้องการอีก6แต้มนะครับก็ขอกำลังใจแฟนบอลในแมตช์กัมพูชาก็มีข่าวดีคือโจนาธานจะสามารถลงเล่นได้นะครับขณะเดียวกันก็วิลเลียมไวเดอร์เชอร์ก็หายบาดเจ็บน่าจะกลับมาทันลงเล่นในแมตช์กัมพูชาได้เช่นกันฟังมาโน่ได้บอกว่าชัยชนะนัดนี้สำคัญมากครับเพราะทำให้ไทยกลับเข้าสู่เส้นทางแล้วก็ดีใจที่ไทยเนี่ยจะได้พักแล้วก็ซ้อมก่อนเกมต่อไปถึง4วันเต็มๆครับพร้อมบอกเหมือนมาดามแป้งนะครับว่าลูกทีมจะประมาทกัมพูชากับลาวไม่ได้เลยทุกคนต้องระวังให้ดีครับมีสมาธิตามแท็กติกให้ได้ส่วนเกมนัดหน้าครับมาโน่ได้พูดถึงกัมพูชากับเคซูเกะฮอนดะนะครับว่าฮอนดะเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีมีประสบการณ์โค้ชระดับโลกหลายคนเขาทำให้กัมพูชาเป็นทีมที่มีระบบแล้วก็ช่วยพัฒนาทีมได้แน่นอนเรามีเวลาเช็คฟอร์มพวกเขาอีก1นัดนะครับในเกมที่เขาจะเจอสิงคโปร์นะฮะนอกจากนั้นมาโน่ก็ได้ตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับปัญหากับคาบิลอฟนัสรุนโยนะครับผู้ตัดสินที่4ในเกมล่าสุดนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยใส่เชิ้ตสีดำซึ่งมันไปคล้ายกับกรรมการครับทำให้ไลน์แมนฝั่งตรงข้ามเนี่ยสับสนระหว่างกรรมการกับมาโน่ตัวมาโน่ก็บอกนะครับว่าเขาก็ไม่เข้าใจฮะแต่ก็ไม่มีปัญหาพร้อมใส่เสื้อกั๊กนะครับพร้อมจะปิดท้ายด้วยสายมูเลยครับว่านัดหน้าก็จะใส่เสื้อดำเหมือนเดิมครับแต่จะสวมเสื้อกั๊กสีเหลืองให้เพราะว่านัดนี้ใส่แล้วชนะก็จะทำต่อไปแม่สายมูเหมือนกันนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากผลงานทีมชาติไทยปลดล็อกคว้า3แต้มมาได้แฟนบอลไทยชาวตุรกีบอลไทยอึดอัดโล่งใจมากน้อยขึ้นแค่ไหนหรือว่าประทับใจช็อตไหนนักเตะคนไหนเลื่อนมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ